สวัสดีครับป้าอิสาวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานเหรอคะอืมใช่ฮะอย่าบอกนะว่าเอาผ่าโดนยึดไปแล้วอ่ะถึงขับมอเตอร์ไซค์มาทำงานเนี่ยผ่อนไม่ไหวแน่เลยพี่โบนั่นน่ะสิหัวสูงเลือกเอาผ่าเลยนะสงสัยไฟแนนซ์ยึดไปแล้วแล้ววันนี้แต่งตัวอะไรเนี่ยหัวก็ฟูเสื้อผ้าก็ยับนั่นน่ะดินี่ถ้าเจอกันข้างนอกอย่าบอกเขานะว่ารู้จักกันน่ะอายเขาตายเลยเดี๋ยวเขารู้หมดว่าทำงานที่ดูแบงก์เนาะใช่ค่ะพี่โบก็ได้ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับแม่โทสบายดีไหมลูกสบายดีครับแม่แล้วแม่เราเป็นไงบ้างสบายดีจ้าโทแม่มีเรื่องรบกวนอ่ะได้สิครับแม่มีอะไรหรอเดือนนี้แม่ต้องใช้เงินโอนให้แม่หน่อยได้ไหมหมื่นนึงได้ครับเดี๋ยวผมโอนให้เลยครับแม่ขอบใจจ้ะลูกไม่เป็นไรครับถ้าแม่ต้องการใช้เงินแม่โทรมาหาทูนะครับแม่ครับเดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วอ่ะยังไงเดี๋ยวผมโอนให้แล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับได้จ้ะลูกขอบใจมากนะได้ครับแม่เดี๋ยวผมโอนให้ครับได้กระเป๋าหลุยส์วิตตองมาใหม่เอาไปอวดพี่โบดีกว่าเก่งๆก็ซื้อใหม่เสื้อก็ซื้อใหม่กระเป๋านี้ก็ซื้อมาใหม่โอ้สวยทั้งชุดสวยทั้งกระเป๋าเอาไปอวดสาดีกว่าไม่ขับเอาผ่านไปดีกว่าน้ำมันก็แพงๆ8โลลิตร9โลลิตรนี่ก็เพิ่งโอนเงินให้แม่ไปประหยัดเงินไว้หน่อยดีกว่าสาทำไมมาเช้าจังโอ้โหพี่โบทำไมสวยตรงไหนคะเนี่ยแหมก็พี่อ่ะซื้อมาใหม่หมดเลยเนี่ยทั้งชุดเนี่ยทั้งกางเกงใหม่เสื้อใหม่แล้วดูนี่สิกระเป๋านี่ก็ซื้อใหม่นะโอ้โหสวยดูแพงเหมาะกับพี่มากเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมดูสิมันเข้ากับพี่มากๆเลยเนาะใช่สวยสีใหม่ใช่ไหมก็เนี่ยพอซื้อชุดใหม่เนี่ยแหละเลยจะต้องทำผมมาใหม่เป็นไงสวยนะอุ๊ยกระเป๋านี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยของสากระเป๋าใบใหม่ใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะพี่โบนี่หลุยส์วิตตองเลยนะน้องมึงถอยออกมาใหม่อ่ะนั่นสิถึงว่าไม่เคยเห็นเลยสวยดูแพงมากอุ๊ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พี่อยากได้พอดีเลยนี่นาต้องซื้อเก็บแล้วนะพี่โบต้องจับหน่อยแล้วสวยอะสวยมากๆเลยสวัสดีครับป้าอิสาวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานเหรอคะอืมใช่ฮะอย่าบอกนะว่าเอาผ่าโดนยึดไปแล้วอ่ะถึงขับมอเตอร์ไซค์มาทำงานเนี่ยผ่อนไม่ไหวแน่เลยพี่โบนั่นน่ะสิหัวสูงเลือกเอาผ่าเลยนะสงสัยไฟแนนซ์ยึดไปแล้วแล้ววันนี้แต่งตัวอะไรเนี่ยหัวก็ฟูเสื้อผ้าก็ยับนั่นน่ะดินี่ถ้าเจอกันข้างนอกอย่าบอกเขานะว่ารู้จักกันน่ะอายเขาตายเลยเดี๋ยวเขารู้หมดว่าทำงานที่ดูแบงก์เนาะใช่ค่ะพี่โบก็ได้ครับผมคุณทูทำไมวันนี้เสื้อยับแล้วก็ผมยุ่งแบบนี้ล่ะคะอ๋อวันนี้ผมขับมอเตอร์ไซค์มานะครับดีแล้วล่ะค่ะจะได้ประหยัดน้ำมันประหยัดอะไรกันรถโดนยึดก็บอกเขาไปสิพี่ไม่ต้องอายหรอกนั่นน่ะสิอายทำไมคุณโบคุณสาถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณอย่าพูดแบบนี้ดีกว่าฉันว่านะพวกคุณน่ะรีบไปทำงานเถอะเดี๋ยวจะสายเอานะไม่กล้าบอกอายเขาจริงรถโดนยึดก็บอกไปสิพี่โบเที่ยงนี้เรากินอะไรกันดีเอ้ยเที่ยงเนี้ยพี่ว่าจะไปกินร้านอาหารเปิดใหม่ตรงเนี้ยมันใหญ่มากๆเลยดูหรูจัดร้านสวยมากไปปะจริงเหรอพี่โบไปกันไปกันพี่ทูพี่ทูไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันไหมเดี๋ยวสาเลี้ยงเองไม่เป็นไรครับผมสั่งข้าวกล่องนะครับอะไรนะกินข้าวกล่องเหรอเมื่อเช้าฝั่งทูสั่งข้าวไว้คุณทูสั่งข้าวให้หรือยังเนี่ยคุณทูคะข้าวที่ฉันฝากสั่งเมื่อเช้าได้หรือยังคะอ๋อข้าวกล่องกำลังมาส่งครับผม
คุณสาคุณโบเที่ยงนี้คุณสองคนไปทานข้าวที่ไหนกันคะไปร้านอาหารเปิดใหม่ค่ะคุณฟิล์มใช่ค่ะดูดีมากเลยนะคะไปด้วยกันค่ะผู้จัดการไม่เป็นไรค่ะคุณโบฉันนะฝากคุณทูสั่งข้าวกล่องมาแล้วงั้นเที่ยงนี้ก็ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะไปสาไปกันเถอะไปเถอะโบหิวพี่โบร้านอาหารดีมากเลยเนาะอืมอร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยววันหลังต้องไปอีกพี่โบครับเดี๋ยวหนูรับโทรศัพท์ก่อนนะคะได้ได้งั้นพี่เข้าไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะสาถึงวันที่ต้องคืนกระเป๋าแล้วนะถึงวันที่ต้องคืนกระเป๋าแล้วเหรอเจ๊ใช่สิเริ่มไปที่หน้าได้ไหมเจ๊รอเงินเดือนออกก่อนบ้านเจ๊อยู่ไกลสาไม่มีตังค์เติมน้ำมันได้แต่ต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มนะค่าเช่าเพิ่มเท่าไหร่อ่ะเจ๊2,000สองพันเลยเหรอเจ๊ใช่แต่ต้องโอนมาวันนี้เลยนะได้ค่ะเจ๊จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเจ๊เพราะเนี่ยจะขับรถเอากระเป๋าไปคืนก็ไม่ตังค์เติมน้ำมันเฮ้ยเงินตัวก็เหลือ1,000เดียวกินถึงสิ้นเดือนไหมเนี่ยยังไงดีโอ้ยค่าบัตรเครดิตทวงมาแล้วเนี่ยนี่จ่ายขั้นต่ำมา3เดือนแล้วโอ้ยแล้ววันก่อนก็เพิ่งลูดกระเป๋าเสื้อผ้าไปอีกโอ้ยจะเอาเงินที่ไหนจ่ายไหนจะค่าบ้านค่ารถอีกอ่ะต้องจ่ายพร้อมกันด้วยนะเนี่ยโอ้ยทำไงดีโปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาเนี่ยสวัสดีค่ะผู้จัดการมีอะไรคะคุณสาคือสาจะมาขอเบิกเงินล่วงหน้าเดือนนี้ค่ะอะไรนะคะคุณสาขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าค่ะคือเดือนนี้สาใช้ไม่พอค่ะผู้จัดการคะมีอะไรคะคุณโบโบจะมาขอเบิกเงินล่วงหน้าค่ะคุณโบก็จะมาขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าด้วยคะค่ะพวกคุณสองคนคะทางบริษัทเราค่ะไม่มีนโยบายให้เบิกเงินเดือนล่วงหน้านะคะแต่ถ้าคุณสองคนเนี่ยมีความจำเป็นในการใช้เงินจริงๆเนี่ยก็ลองคุยกับฝ่ายบัญชีดูนะคะพี่ทูเหรอคะคุณทูที่เป็นบัญชีของบริษัทเรานะคะก็ใช่นะสิคุณโบเพราะคุณทูเขาทำงานฝ่ายบัญชีถ้าคุณไม่ไปกู้ยืมเงินกับเขาเนี่ยแล้วคุณจะไปกู้ยืมเงินกับใครได้ค่ะและอีกอย่างนะคะคุณสองคนรถคุณทูเขาอะค่ะไม่ได้โดนยึดนะเพราะเขาอะซื้อรถเงินสดบ้านเขาก็ซื้อเงินสดเหมือนกันค่ะฮะเงินสดใช่ค่ะขอบคุณครับผู้จัดการค่ะขอบคุณนะคะเงินสดเลยอ่ะพี่ทูคะครับผมคือผู้จัดการแนะนำมาค่ะว่าให้มากู้เงินบริษัทกับพี่ทูโบได้ค่ะทั้งสองคนเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วจะกู้กันคนละเท่าไหร่ครับผมของสาร10,000 บาทค่ะของโบ50,000ค่ะฮะคุณสาหมื่นนึงคุณโบ50,000นะครับนี่คุณสองคนก็แต่งตัวดูดีนะใช้ของแบรนด์เนมนี่พวกคุณเอาเงินไปทำอะไรครับเนี่ยเอาไปใช้หนี้ล่ะค่ะโอเคก็ได้ครับอันนี้เป็นเอกสารกู้ยืมเงินบริษัทนะครับผมทุกคนเป็นลงนามกันด้วยนะครับเรื่องเมื่อเช้าต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะสาก็ขอโทษเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรครับคุณสาคุณโบก็อย่าไปดูถูกคนอื่นเขาอีกนะครับให้มองตัวเองก่อนว่าดีกว่าเขาหรือเปล่าค่ะขอโทษด้วยจริงๆนะคะ